ครับสาวกรถแนวนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหญ่มานิดนึงนะครับวันนี้ขอมารีวิวเจ้ารถเอาผ่าน20นะครับเป็นโฉม20ก็คือโอเนี่ยเป็นปี2012นะครับเบาะเดิมเนี่ยเป็นเบาะธรรมดาปรับมือนะครับลูกค้าก็เข้ามาปรึกษาเราแล้วก็อยากอัปเกรดเบาะใหม่นะครับแต่คันเนี้ยข้างหน้าไม่ใช่ไฟฟ้าข้างหลังไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่าโจทย์ลูกค้าอยากได้เบาะแนวนั่งสบายก็เลยมาจบที่ตัวนี้นะครับเป็นเบาะเลคโลออโตพาดนะครับเป็นเบาะแนวนั่งสบายสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังนะครับมีไฟฟ้าด้วยนะครับมีปั๊มลม2ลูกออปชั่นเต็มระบบเลยนะครับนี่ครับกล้องลองเข้ามาดูไม่ใช่ครับตัวนี้เดิมจะเป็นเบาะ5นะครับเดิมจะเป็นเบาะ5ลูกค้าอยากได้หนังที่ดีที่สุดเราก็เลยเลือกตัวหนังนับป้านะครับมาออกแบบใหม่นะครับตรงกลางก็จะเป็นแบบเจาะรูนะครับด้านข้างก็จะเป็นหนังเรียบนะครับเป็นหนังแท้นับป้านี่ครับเนื้อนุ่มเนียนและหอมมากนะครับแล้วก็ทั้งตัวเลยนะครับไม่มีหนังเทียมไม่มีหนังรุ่นอื่นผสมเลยนะครับเป็นแท้นับป้าหมดนะครับเราก็ผมก็มาเดินระบบไฟใหม่นะครับนี่ครับมีไฟขึ้นที่ปุ่มแบบนี้นะครับนี่ครับตัวคู่หน้าเนี่ยผมจะผ่านสวิตช์กุญแจไว้นะครับการคนเปิดเร่งก็คือเปิดกุญแจออนเนี่ยถึงทำงานนะครับนี่ครับแล้วก็ติดตั้งด้วยชุดรางเลคโคโลนะครับลองดูเป็นรางเลคโคโลเลยนะครับทั้งชุดเลยนี่ครับเหมือนตรงรุ่นทุกอย่างนะครับเราทำให้ใกล้เคียงตรงรุ่นที่สุดแล้วก็เดิมรถคันนี้ครับจะมีแอร์แบ็กซีที่เบาะนะครับเมื่อถูกยกเบาะไปหรือเปลี่ยนเบาะไปเนี่ยตัวระบบไฟแอร์แบ็กเนี่ยจะโชว์ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้กล้องมาถ่ายที่ตรงหน้าปัดนะครับผมก็ทำการลบโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพอลบโค้ดเคลียร์โค้ดเรียบร้อยเนี่ยครับระบบถุงลมนี่ครับเวลาเปิดออนปุ๊บมันก็จะดับไปนะครับนี่ครับดับแล้วนะครับอันนี้คือระบบปกตินะครับแอร์แบ็กทุกอย่างเนี่ยทำงานหมดแอร์แบ็กจะขึ้น10ใบ20ใบเนี่ยก็ยังทำงานอยู่นะครับไม่ต้องห่วงกังวลว่าเราเปลี่ยนเบาะไปแล้วแอร์แบ็กจุดอื่นจะไม่ทำงานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเบาะคู่หน้านะครับมาต่อกันที่แถว2นะครับแถว2เขาก็จะมีเบาะที่เป็นตัวรุ่นออปชันเต็มของเขานะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีนะครับผมก็จะการเปลี่ยนเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ไฟฟ้าของแท้ของเขานะครับแล้วก็มาอัปเกรดเบาะหนังใหม่นะครับเป็นหนังแท้น้ำป้าทั้งตัวนะครับเนี่ยครับเป็นไดมอนด์คัทนะครับลายเนี่ยเจ้าของต้องการเป็นไดมอนด์ให้มันนั่งสบายและนุ่มขึ้นนะครับให้ดูหรูหราขึ้นนะครับเป็นดีไซน์ของเจ้าของแล้วก็สร้างสรรค์และปั้นแต่งตามแบบที่เขาต้องการนะครับดีไซน์ออกไปให้สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟฟ้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูก็จะมีนี่ครับสวิตช์อยู่ด้านข้างนี่ครับตัวชุดหลังเนี่ยผมจะต่อเข้าระบบของ Toyota เดิมนะครับก็คือทำงานได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านกุญแจครับเพราะว่าสวิตช์เขาหลบอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวใครมากดเล่นนะครับนี่ครับมียกพักขาได้นะครับนี่ครับค่อนข้างสบายเลยหรูหราขึ้นด้วยครับใครที่มีรถรุ่นนี้ก็หาซื้อเบาะรุ่นนี้มาเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเป็นเบาะแยกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถวางได้เลยนะครับสำหรับตัวโฉม20แล้วก็เดินระบบไฟเข้าเบาะตัวเบาะนี่ก็สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ขยับเข้าขยับออกซ้ายขวาได้หมดนะครับขยับเข้าออกนี่ก็จะมีที่เปิดด้านข้างนี้นะครับดึงเป็นสลิงดึงครับสามารถเลื่อนเข้าออกได้นะครับมีที่วางแก้วน้ำตรงกลางสามารถพับได้นะครับให้ดูหรูหราและนั่งสบายมากขึ้นนะครับเป็นเบาะ BP ตัวนี้เป็นของ Toyota ของแท้นะครับสวยงามมากครับอันนี้ก็เรียบร้อยเช็คระบบไฟเรียบร้อยทุกอย่างจบหมดแล้วก็เตรียมส่งรถลูกค้าแล้วนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามที่เว็บไซต์หรือหน้าเพจของเราด้วยนะครับ Used Car Thailand ครับ